ทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะออกไปนะไปทานครัวสุวรรณานะไปดูไปอยากกินเขาบอกว่าเอาข้าวหน้าเป็ดอร่อยก๋วยเตี๋ยวเป็ดประมาณอย่างเงี้ยนะข้าวมันไก่อร่อยมากทุกคนดูวิวไปก่อนนะเพราะวันนี้เราจะต้องออกจากห้องนี้นะฮะวังหลังโฮสเทลเลิศมากเมื่อคืนเดินไปริมน้ำหมูกระทะไปฝั่งท่าพระจันทร์เดินข้ามสะพานปิ่นเกล้าไปจากโฮสเทลไม่ไกลเลยแต่ตอนขากลับเนี่ยนะฮะก็เดินกลับมาทางด้านสะพานอรุณอมรินทร์กลับมาโฮสเทลก็ไม่ไกลอยู่ที่นอนน่านอนมากเหมาะสำหรับคนที่มาแบบเป็นคู่ด้วยซ้ำน้ำโรแมนติกมากกลางคืนยิ่งแบบแสงแบบได้อารมณ์มากเลยทุกคนห้องน้ำก็แบบกว้างขวางใหญ่โตมีเตาร่องเตารีดนะฮะทุกคนดูสิชอบมุมตรงนี้ด้วยนะฮะมีเก้าอี้นั่งแบบนี้นะจัดห้องได้แบบใช้พื้นที่เลิศมากแล้วก็ดูสิมันรู้จะบรรยายยังไงให้ทุกคนรู้ว่าพอมันมาแล้วมันรู้สึกเหมือนเรารักที่นี่อย่างทุกคนแล้วก็ดูสิแล้วก็เดินไปวัดระฆังก็ไม่ไกลนะฮะเดี๋ยวเราเดินลงไปเดินไปวังท่าน้ําก็ไม่ไกลท่าพระจันทร์ก็ไม่ไกลจะไปท่าช้างท่าราชได้หมดเลยข้ามไปวัดพระแก้วแม้แต่ถ้าเกิดเราออกไปทางนี้นะฮะทางสี่แยกสิริราชใช่ไหมฮะเดินตรงนั้นมันเป็นถนนตลาดหมดเลยถึงกันหมดเราไปวัดอรุณอมรินทร์วัดอรุณราชวรารามก็ได้นะฮะทะลุกันหมดเลยทุกคนไปพรานนกก็ได้หาของกินแกงใต้แต่เมื่อวานเราไปแกงใต้ร้านสาวแกงใต้อร่อยจริงกรี๊ดเลยไปดูคลิปได้เลยทุกคนนะฮะอร่อยมากริมน้ำหมูกระทะก็อลังการมากคนเยอะมากนะเดี๋ยวเราจะเดินออกไปทุกคนเรายังไม่เดินไปชั้น3เลยใช่ไหมจริงๆแล้วชั้น3เนี่ยจะมีห้องเหมือนกันนะทุกคนนะฮะเนี่ยห้องอลังการเหมือนกันทุกคนจะเดินนะมีวิวไหมฮะลองแอบเดินดูสิคะก็จะต้องใช้คีย์การ์ดเป็นห้องเนี่ยได้ไหมฮะกว่าเป็นวิ่งขั้นถอดรองเท้ามีห้องอ๋อมีห้องโค้งห้องครัวตรงนี้เป็นที่ตากผ้าด้วยหรูหราอลังการทุกคนจะระวังตกนิดหนึ่งนะฮะพูดไปถ่ายไปเนี่ยก็เดินลงละนะเดี๋ยวจะไปทานร้านครัวสุวรรณากันทุกคนจะได้เห็นชัดๆนะฮะเป็นโฮสเทลที่น่ารักมากบริการดีมากแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวโรแมนติกมากทุกคนจ้านะฮะนี่จ้าอยากบอกต่อสิ่งดีๆเนาะใช่ไหมฮะช่องของเราทุกคนเดินไปนี่นะฮะข้างในก็จะมีที่ชักซักผ้าด้วยนะฮะนี่ฮะห้องเยอะเลยทุกคนซ้ายขวาก็ออกนี้เราก็ออกมาเห็นไหมฮะบรรยากาศดีจริงๆนั่งตรงนี้เราน่าจะมานั่งทำหลักสูตรในนี้ก็ได้นะทุกคนน่ารักมากนี่เดินออกไปก็ตลาดแล้วครับทุกคนตลาดเนี่ยเราเดินไปเรื่อยๆเห็นไหมมีต้นมกต้นไม้เลี้ยวขวาก็ไปท่าน้ำก็จะเจอสาวแกงใต้อร่อยโคตรอร่อยเลยแต่จริงๆถ้าเลี้ยวขวาไปก็มีแกงใต้อีกเจ้าหนึ่งเหมือนกันจะแกงใต้นครศรีธรรมราชเจ้านั้นก็เด็ดสระตีเหมือนกันมี2ร้านในซอยนี้นะฮะแล้วก็ถ้าไปสะพานอรุณอมรินทร์ตรงนั้นก็มีข้าวขาหมูอร่อยนะในวัดอรุณอมรินทร์เลยนะเป็นข้าวขาหมูที่อร่อยมากแต่เป็นร้านเล็กๆขายในวัดเลยนะฮะข้าวขาหมูอาหารอะไรประมาณอย่างเงี้ยตามสั่งนะหลายอย่างเลยฮะนั่นก็อร่อยนะเคยรู้สึกจะเคยอยากถ่ายบรรยากาศวัดอรุณอมรินทร์เดี๋ยวจะมีงานประจำปีวันที่1ถึง10นะฮะทุกคนหลวงพ่อบวชน้อยเนี่ยฮะเลี้ยวขวาไปข้าวแกงใต้เลี้ยวซ้ายหาครัวสุวรรณาครัวสุวรรณาให้เจอนี่ยังเช้าอยู่เลยทั้งคนยังเช้าเพราะว่าเราเลี่ยงเวลาที่คนจะเยอะไงเดี๋ยวร้านจะแน่นเลยฮะทุกคนจะมีบรรยากาศขายของตลอดทางเลยทุกคนจ้ะนี่ฮะนะทุกคนนี่มีซูชิก็มีนี่ฮะแกงใต้จ้าแกงใต้ทุกคนแกงใต้อาหารใต้เมืองคอนนะฮะทุกคนนี่ไงเราเจอแล้วครัวสุวรรณาทุกคนจะเป็นแบบแนวข้าวกล่องนี่เป็ดเลยครับทุกคนจ้าอาหารกล่องทองม้วนก็มีนะทุกคนนี่ฮะข้าวกล่องน่าทานมากๆเลยต้มเลือดหมูนะฮะอย่างนี้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะทุกคนถาดวังหลังนะฮะตอนนี้จะดังมากเลยทุกคนแต่นี้เรามาช่วงที่คนเช้าๆอยู่นะฮะข้าวเหนียวทุเรียนทุกคนน
มีเป็นอาหารไทยเวียดนามเป็ดย่างซีฟู้ดแหนมเนืองนะฮะตัวสุวรรณาดินในซอยวังหลังตรงแยก5เลยทุกคนแยก5ซอยวังหลังเยอะมากเลยทุกคนร้านนี้ดังมากมากเลยนะฮะนะฮะนี่ก็เราตรงไปเราก็จะเจอสี่แยกสิริราชหาไม่ยากครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเนาะนี่ฮะทุกคนนี่นะจะมีมาถึงข้างในเลยจากทุกคนจ๋านะฮะเข้ามาถึงข้างในเป็นห้องแอร์เลยนะฮะนี่จ้ะหุ้ยหอมเลยเข้ามาทุกคนบรรยากาศแบบข้างในกว้างขวางแอร์เย็นๆเลยทุกคนจ๋านะฮะมีห้องจัดเลี้ยงด้วยนะฮะทุกคนร้านใหญ่เลิศมากเลยจากข้างนอกถนนเลยนะฮะทุกคนของเยอะมากของทานของฝากนะฮะไล่มาถึงข้างในเป็นห้องแอร์จ้ะทุกคนเลิศมากนะอุ้ยตายแล้วกรี๊ดเลยอยากเห็นร้านแบบนี้แล้วแบบว่าเราชอบอ่ะบรรยากาศดีส่วนตัวแม้จะห้องกว้างใหญ่เดี๋ยวคนจะต้องเยอะกว่านี้เราต้องรีบมาถ่ายก่อนทุกคนดูทีวีสิทุกคนจ้ะนี่จ้าเมนูอาหารเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปหน้าดีกว่าไหมเรามาเปิดดูกันว่ามีอะไรบ้างอู้ตาเมนูอาหารเยอะมากทุกคนคือร้านนี้เดินมาจากวังหลังโฮสเทลแป๊บเดียวเลยนะฮะทุกคนเดินออกมาเลี้ยวซ้ายนะฮะเพราะว่าโฮสเทลวังหลังจะอยู่ตรงแยก3นะฮะมันกับเป็นถนนวังหลังแยก3แต่ว่าขัวสุวรรณานี้ก็คือแยก5ก็คือติดกันเลยนะฮะติดกันเลยนะฮะซอยติดกันเลยนะทุกคนอันเราโพสต์คลิปนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเมมเต็มดูพริกๆนั้นอ้ายตายแล้วดูพริกอันนี้ใส่กับพริกข้าวของพี่เตี๋ยวเป็ดหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ดเนี่ยดูสิทุกคนน่าทานมากเลยอ่ะนะฮะน่าทานมากนะฮะทุกคนจ้าอุ้ยมาแล้วทุกคนดูสิต้องขึ้นส่องแบบเฮลิคอปเตอร์แบบนี้เลยจากทุกคนจ้าแล้วดูน่าทานมากเลยนี่ลูกค้าก็ทยอยเข้ามาตายแล้วเราต้องรีบจัดการเพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวร้านจะเต็มไงเพราะร้านนี้เขาดังมากนะฮะมายิ่งสายยิ่งแน่นยิ่งเที่ยงนะฮะทุกคนจ้านะฮะบรรยากาศเลิศมากเราต้องมาช่วงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวคนจะแน่นเลยนะทุกคนเลิศมากโอ้ตาละน่าทานมากเลยดูสินะฮะเราโพสต์ก่อนเนาะนี่ฮะต้มเลือดหมูเป็นเลือดหมูนะฮะเลือดมันโพสก่อนนะจ้าวิทานเผื่อจ้า